สวัสดีคะ่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึง system development methodology นะคะ methodology มันก็คือวิธีการนะวิดีโอก่อนหน้านี้อาจารย์ได้พูดถึง software development life cycle หรือวงจรการพัฒนาระบบถูมไหมคะวงจรการพัฒนาระบบมันมีขั้นตอนอยู่หลักๆอยู่4ขั้นตอนแต่ตัว methodology หรือวิธีการในการพัฒนาระบบตรงนี้นะคะมันจะมาช่วยบอกที่ว่า สขั้นตอนเนี้ยมันไม่จะมันเป็นจะต้องทำเรียงลำดับ1 2 3 4ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มันมีวิธีการอาของวงจรการพัฒนาระบบหลากหลายมากนะคะนี่คือเนื้อหาของวิดีโอนี้นะคะอ่าแล้วเอเอเวลาเราจะพัฒนาระบบขึ้นมา1ระบบเนี่ยนะคะเ,เราจะเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราจะพยายาม เราก็จะเจอปัญหาเรื่องของเวลาเรื่องของบัตเจตเรื่องของการสื่อสารต่างๆนะคะดังนั้นเราก็เลยจะต้องมีวิธีการนะคะที่จะสื่อสารเราก็ควบคุมต่างๆนะคะในกระบวนการการพัฒนาซอฟแวร์ตรงนี้แหละคะ่ะเขาเรียกว่าการเอาวิธีการของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์มาใช้ นะคะ,อะไอตัวเมทร و โล ج ีเนี่ยมันก็จะเหมือนกับอุปกรณ์ตัวหนึง่งหรือเป็นเทคนิควิธีหนึง่งนะที่จะมาควบคุมโปรเจกต์นะตรงเนี้ยคือทำไมเราต้องมาเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเมทร و โล ج ีนะคะเพราะอย่างที่บอกเอ้ยการพัฒน,นาซอฟต์แวร์แต่ละอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามีงบประมาณเท่าไหร่นะมีทีมงานกี่คนแล้วก็มีเวลาเท่าไหร่ดังนั้นการที่เราจะบอกว่าเอ้ยมันมี4ขั้นตอนในการพัฒน,นาตรงเนี้ย นะคะมันไม่จําเป็นจะต้องเอ้ยวางแผนให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยมาออกแบบระบบแล้วค่อยมาพัฒนาระบบนะคะถ้าเราบอกว่าเอาก็นักพัฒน,นามีอยู่คนเดียวอะ่ะนะคะเราจะทํายังไงให้ขั้นตอนการพัฒน,นาซอฟต์แวร์มันรวดเร็วขึ้นเราก็เลยมีตรงนี้ละค่ะ,อะซอฟต์แวร์ไลฟไซเคเมทอดโลจีนะคะ,ะหลักการที่สําคัญที่จะทําให้การพัฒนาระบบประสบความสําเร็จได้ข้อที่ห นะคะเราจะต้องมีผู้ใช้มามีส่วนร่วมด้วยเราจะรับพัฒนาระบบให้ผู้ใช้ดังนั้นเราก็ต้องมาคุยกับผู้ใช้ยอย่างน้อยๆเลยก็ต้องคุยกับผู้ใช้สักหน่อยนะ,ะหรือ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ด้วยแบบสอบถามหรืออะไรเงี้ยให้เขามีส่วนร่วมว่าเฮ้ยเนี่ยเรากําลังจะทําระบบให้เขานะเขาอยากได้อะไรหรือเขาอาจจะบอกว่าตอนเนี้ยปัญหาเขาเจออะไรบ้างแล้วเราจะไปช่วยเขาแล้วเราก็จะเข้าทาความเข้าใจตรงเนี้ยนะคะเพื่อไปแก้ปัญหาต่างๆให้เขาเห็นไหมคะเอามีผู้ใช้มามีส่วนร่วมด้วยแล้วพยายามไปแก้ปัญหาให้เขามันก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาหลายๆแบบนะ,ะแล้วเราก็จะต้อง ทํางานให้มันเป็นระบบถูกไหมคะตรงนี้ก็จะต้องมาแบ่งว่าเอฟมีจะมีเฟสไหนบ้างแต่และเฟสจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ทีมงานจะต้องทําเพื่อให้พัฒนาร,ระบบออกมาได้ประสบความสําเร็จและแน่นอนอย่างที่อาจารย์เคยบอกนะคะแต่และขั้นตอนแต่และเฟสเนะ่ะไม่ใช่เราทําทําไปนะ,ะเราทําเสร็จมันก็ต้องมีเอกสารควบคู่อนะ อาจารย์เก็บ Requirement จะมีเอกสารอะไรถ้าคุณไม่มีเอกสารแล้วเราคุณจะตกลงกับลูกค้าได้ยังไงว่าคุณจะทำอะไรให้เขาบ้างเขาจะเข้าใจได้ยังไงว่าเฮ้ยคุณทำอะไรมาให้เขาบ้างนะถ้าโยนซอฟต์แวร์ไปให้เขาตอนสุดท้ายนึกถึงว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยบางทีมันใช้เวลาเป็นปีนะแล้วลูกค้าไม่ได้จ่ายเงินตอนที่เขาได้ซอฟต์แวร์แล้วเขาจะต้องจ่ายเราเป็นงวด ถูกไหมคะเราก็ต้องมีอะไรเพื่อไปรับเงินตรงนั้นมันก็จะต้องมีเอกสารยืนยันนะว่าเราได้ทํางานส่วนนี้ส่วนนี้ไปแล้วงนั้นทุกขั้นตอนนะคะมันจะต้องมีเอกสารยืนยันนะแต่มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเอกสารที่เป็นรายงานเล่มใหญ่ๆมันขึ้นอยู่กับรูปแบบโปรเจกต์เลยถ้าเป็นโปรเจกต์สั้นๆเขาอาจจะมีแค่อ่ะออกแบบ UI เป็นแผ่นออกแบบซอฟต์แวร์ดีไซทันิดเล็กๆน้อย,น,อยนะมันขึ้นอยู่กับงบประมาณ แล้วเราก็จะต้องมาจัดสรรงบป,ประมาณถูกไหมคะเอ,อถ้าอันไหนนะคะเอ,อถ้าอันไหนเนี่ยอ,อมันมัน,ม,นมันทำลองทำพัฒนาไปโปรแกรมไปแล้วแล้วเจอปัญหาว่าเอ้ยความต้องการของลูกลูกค้าตัวเนี้ยมันมันทำไม่ได้นะมันหรือเทคโนโลยีใหม่มามันทำได้ดีกว่าเดิมเราก็อาจจะสามารถเอาขอบเขตตรงเนี้ยไปคุยกับลูกค้าแล้วสามารถยกเลิอกอันเดิมแล้วก็สร้าง Requirement อันใหม่ได้นะทุกอย่างมันอยู่กับการแบ่งจัดสรรงานนะจัดสรรงานจัดสรรเวลาจัดสรรงบประมาณนะเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้นะการออกแบบนะคะแต่รั้งการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยเราไม่ได้มองแค่โปรเจกต์นี้โปรเจกต์เดียวเราต้องมองว่าในอนาคตเราจะได้ทำต่อเพิ่มต่อยอด เพิ่มฟังก์ชันทำโนวนทำน,น,ทำนี่เพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะต้องมองว่าเฮ้ยถ้าเราออกแบบแบบนี้แล้วเกิดการขยายโปรเจกต์ขึ้นมามันจะสามารถยังทำได้อยู่ไหมนะคะอย่างที่บอกคือซอฟต์แวร์มันไม่เหมือนฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ใช้แล้วเสียมันทิ้งได้นะ,ะแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยมันมันมันเสียก็จริงแต่มันซ่อมได้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนเพื่ออนาคต นะคะพอคุณนึกถึงว่า,ลาูลูกค้าลงทุนไปแล้ว10ล้านอย่างเงี้ยในในมุมมองของซอฟต์แวร์คือ,อ10ล้านเนี่ยมันไม่ควรจะสูญเปล่าใน1ปีนะมันควรจะขยายแล้วก็เติบโตได้เป็นโปรเจกต์ที่มันดีขึ้นมีฟัง์กชันมากขึ้นใช่ไหมคะและหลักการข้อสุดท้ายเลยขาดไม่ได้เลยก็คือจะต้อง proper planning and project management จะต้องมีการวางแผนและจัดการที่ดีนะอ่ะ ที่เราเรียนมาในบทนี้นะคะคำที่สำคัญคือ system development life cycle หรือ sdlc ตัวนี้เป็นวงจรของโปรเจกต์นะโปรเจกต์นี้จะพัฒนาเริ่มการพัฒนาจนจบการพัฒนาได้อย่างไรมันมีขั้นตอนอะไรบ้าง methodology นะคะคือ,อเหมือนกับเป็นเออเวอร์ชั่นของ System Development Life Cycle ก็คืออย่างที่บอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้อง Planning ก่อนแล้วก็ออกแบบถูกไหมคะในถ้าเป็นโปรเจกต์เล็กๆเราอาจจะทำ Planning แล้วออกแบบพร้อมกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร Development Life Cycle คือ s o f t w a r ร d e v e l o p m e n นไซโค e มันมีได้หลายวิธีมันมีกระบวนการที่จัดเรียงไม่เหมือนกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตรงนี้เขาเรียกว่า methodology ส่วนเทคนิคเทคนิคเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์หรือเป็นกฎต่างๆเล็กๆที่ามาทำให้เรา,เาทำแต่ละเฟสของ methodology ได้สำเร็จนะคะ modeling tool เ,เป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะเพื่อที่จะเอาเทคนิคเนี่ย มาใช้งานจริงนะคะแอปพลายเทคนิค mm hmm. เข้ามานะคะด้วยการใช้ Tool mm hmm. มาช่วยนะ,ะ project management t e c เทคนิคตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มาช่วยในการวางแผนจัดการการควบคุมงานตรงนี้อาจารย์จะมีวิดีโอตัวอย่างของเอ่อ e c t Management เนตทคนิคซอฟต์แวร์ที่เราคนใช้เยอะๆนะคะอย่างจ i r a ก็ไปหาได้เลยอาจารย์มีวิดีโอเกี่ยวกับการใช้งานจรีร a ในการควบ คุมวางแผนโปรเจกต์อยู่นะแต่เดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดอีกทีนะอันนี้ก็คือเมื่อกี้ตัวอย่างคือซอฟต์แวร์ที่อาจารย์บอกโปรเจกต์แม a จเม e นต์แอปพลิเคชันก็จะเป็นพวกจีราสเทโลถูกไหมคะโปรเจกต์ project ที่จะช่วยกันวาดรูปวางแผนออกแบบมันก็จะมี ทั้ง Microsoft Word ที่เราคุ้นเคย Excel เราก็ใช้ได้นะในการออกแบบซอฟต์แวร์ก็จะมีะตัว Computer a i d e System Engineering อย่าง Draw.io นะฮะ Database Design นะฮะมี Code Generator พวกนี้จะเป็นเรียกว่า tool ที่เราใช้ในกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดไม่ใช่แต่ส่วนโปรแกรมที่เราจะใช้เขียนโปรเจก แต่มันจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถใช้ในการที่จะควบคุมและกำกับโปรเจกต์ช่วยในการสื่อสารนะะให้โปรแกรมเมอร์เข้าใจว่า System Analysis เนี่ยเขาออกแบบอะไรมานะ,ะหรือแล้วเขาจะเอาไปพัฒนาได้อย่างไรได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะบางที่การสื่อสารด้วยคำพูดด้วยเวิร์ดด้วยรายงานยาวๆมันอาจจะเข้าใจยากนะะนะ เพราะฉะนั้นเมทรโรโลจีนะคะมันก็จะเป็นกระบวนการเนาะมันจะไม่มันมันจะไม่จบที่อันเดียวอะค่ะมันจะมีกระบวนการที่ให้มองเห็นภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะคะ s ซซ s ส e ท e เด e ว e ็อปเมนต Life Cycle นะคะมี m e ท h o โ o รโล y หลายวิธีมันแบ่งเมทรโรโลจีอ,ออกเป็น process oriented ก็คือขึ้นกับ process นะหรือให้เป็น data centered ก็คือเอา data เป็นอยไหไ่ข้อมูลเป็นหลักเลยในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือจะเป็นแบบ object oriented นะคะ structured rapid action development อาจารย์ development ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดทีละส่วนๆอีกทีหนึ่งเราแบ่ง m e t o d o l o g y หลักๆได้เป็น3แบบนะคะแบบแรกคือแบบ structured development ก็คือการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบมีโครงสร้างที่ชัดเจน นะในแบบนี้นะคะเราจะคุ้นเคยมากๆเลยกับ waterfall development กับ parallel development structure development เป็นอย่างไรนะคะ structure development design เนี่ยมันบอกอยู่แล้วการพัฒนาซอฟต์แวร์นะจะต้องเป็นมีโครงสร้างที่ชัดเจนก็คือคุณจะข้ามขั้นตอนไม่ได้ว่างนั้นเถอะทำขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จก่อนคุณถึงจะไปเริ่มอีกขั้นตอนหนึ่งได้ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ waterfall development นะ,ะ waterfall system development life cycle จะเป็นแบบไหนนะคะมันบอกว่ามันเน้นขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์นะฮะเราจะต้องเริ่มจาก planning คุณจะต้องวางแผนให้เสร็จก่อนว่าโปรเจกต์เนี้ยทำได้แน่ๆนะ และทำแล้วจะมีขอบเขตยังไงบ้างผู้ใช้เป็นใครนะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะต้องจบ,จบที่ตรงนี้ก่อนจะไม่มีฟังก์ชันมาเพิ่มแล้วนะในระหว่างการทำพัฒนาซอฟต์แวร์คือตกลงกันไว้ตั้งแต่แล้วว่าเนี่ยฉันจะทำแค่นี้นะตกลงเสร็จแล้วเขาถึงบอกว่าโอเคเรียบร้อยละมีขอบเขตแค่นี้นะใช่คุณทำแค่นี้คุณเริ่มไปวิเคราะห์ระบบได้แล้ วิเคราะห์ระบบก็จะต้องเข้ามาวิเคราะห์มันจะไปช่วยฟังก์ชันไหนในธุรกิจถูกไหมคะในธุรกิจนี้มีใครมาเกี่ยวข้องบ้างนะแต่ละคนจะได้อะไรจากระบบนี้จะสามารถทำอะไรจากระบบนี้ได้บ้างต้องทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนถึงค่อยมาออกแบบนะคะก็คือเขาจะบอกว่าเฮ้ เนี่ยจะให้โปรแกรมเมอร์เขียนแล้วนะเพราะฉะนั้นวิเคราะห์มาให้เรียบร้อยนะว่าฟังก์ชันเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างสำหรับใครนะคะแล้วก็จะมาออกแบบว่าอ่ะซอฟต์แวร์จะใช้ภาษาอะไรจะออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ยังไงมีคลาสอะไรบ้างแต่ละคลาสจะเชื่อมต่อดาต้าเบสมีการส่งข้อมูลถึงกันยังไงเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ต้องทำตรงนี้ให้เสร็จออกแบบให้เสร็จนะโครงสร้างชั้นเพราะว่าโปรแกรมเมอร์จะไม่มาแก้การออกแบบแล้ว อ่าเสร็จแล้วตรงนี้เขาถึงจะเอาสิ่งที่ออกแบบไปให้โปรแกรมเมอร์นั่งพัฒนาซอฟต์แวร์ถึงออกไหมคะพัฒนาเสร็จแล้วก็ส่งงานแปลว่าอะไรตรงนี้แปลว่าจะไม่มีขอบเขตเพิ่มเติมในระหว่างทางแปลว่าตกลงกันยังไงก็ต้องทําตามนั้นลูกค้าจะได้ระบบหลังจากทำทุกขั้นตอนเสร็จแล้วลูกค้าจะไม่เห็นอะไรอีกแล้วนะคะคุยกับลูกค้าเสร็จตรงนี้ก็จบละมาพัฒนาเราก็ส่ง ระบบให้ลูกค้านีงการทำงานแบบนี้มันดียังไง่าขอบเขตชัดเจนนะคะมันเหมาะสำหรับโปรเจกต์ใหญ่นะขอบเขตมันชัดเจนเห็นไหมคะเราจะต้องระบุ Requirement ให้เสร็จตั้งแต่แรกอะ่ะมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง Requirement ละนี่คือข้อดีของมันเพราะสังเกตเอ้ยทำๆไปลูกค้าอาจจะบอกอฮ้ยตอนนี้มันเปลี่ยนนะโครงสร้างองค์กรเปลี่ยนอะ่ะขอเปลี่ยนขอบเขตตรงนี้ได้ไหมถ้าเราเลือกทำแบบ Waterfall เราจะบอกลูกค้าตั้งแต่แรกว่าคุณเซ็นสัญญาตรงนี้ไปละคุณเปลี่ยนขอบเขตไม่ได้ละนะคะพอเราทําอย่างนี้มันก็จะจัดการโปรเจกต์ง่ายเพราะเราระบุไปแล้วว่าอ่าขอบเขตนี้จะใช้เงินเท่าไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราจะคุมโปรเจกต์ได้ง่ายนะคะเราจะเห็นผลแล้วก็ได้ระบบขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่ข้อเสียของมันคืออะไร นะข้อเสียของมันคือ,อทุกอย่างเนี่ยเอกสารมันจะอลังการงานสร้างมากเลยกว่าจะได้เริ่มเขียนโปรแกรมนี่คือเอกสารเยอะแยะมากมายนะคะเอกสารเยอะมากแล้วก็ใช้เวลาน,านานมากกว่าที่จะได้เริ่มเขียนโปรแกรมเพราะอย่างที่บอกคือมันจะต้องคอนเฟิร์มแน่ชัดว่าขอบเขตจะเป็นแบบนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นขั้นตอนในการวางแผนแล้วก็ออกแบบเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะ นะคะเพราะเขาจะต้องมั่นใจว่าจะต้องทำตามนี้จริงๆถูกไหมคะดังนั้นนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง Waterfall จึงจะใช้สำหรับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่มันจะต้องมีการกำกับดูแลยากๆนิดหนึ่ง,งมีคนมาร่วมด้วยเยอะๆนะคะแล้วก็พอมันมีคนมาร่วมด้วยเยอะๆเนี่ย มันก็เลยจะต้องวางแผนให้ชัดเจนโปรเจกต์ Project, มีขอบเขตใหญ่อย่างการพัฒนาซอฟต์แวร์วิดโดของ Microsoft อย่างเงี้ยเขาจะใช้ Waterfall ในช่วงแรกๆเลยที่จะเริ่มสร้างโปรเจกต์เพราะงบประมาณเยอะใช้เวลาเยอะใช้คนเยอะมันก็จะควบคุมได้ง่ายนะคะอีกอันนึงที่ใช้ s t r u c t u r e d d e v e l o p m เ n t เหมือนกันก็ยังเป็นโครงสร้างอยู่แต่เขาเรียกมันว่า Parallel development p a r allel development เขาบอกว่าอ่าโอเคแหละคุณต้องสรุปส่วน planning กับ analysis ให้เรียบร้อยก่อนนะทําตามเหมือน waterfall เลยแต่ส่วน design เนี่ยเขาแบ่งเป็นส่วนส่วนนะ,ะเห็นไหมคะเขาแบ่งเป็นส่วนส่วนแล้วทําไปพร้อมๆกันได้เป็นสับ pro project 1, project หนึ่ง project สอง project สาอย่างที่บอกเลยไอ้ project มันจะใหญ,ใหญ่ดังนั้นอาจจะแยกส่วนได้ว่าอ่าส่วน design ส่วนนี้ทำให้อ่าอ่า ส่วน r e quirement ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการผลิตอันนี้จะทำให้ส่วนการตลาดอันนี้จะส่วนให้ผู้จัดการการตลาดผู้จัดการฝ่ายการผลิตเนี่ยแยกแยกแยกกันแล้วค่อยเอามารวมกันนะฮะตรงนี้ก็จะย่นเวลาได้นิดหน่อยแต่ไม่รู้ว่าส่วนนี้มันต้องรองส่วนนี้เสร็จก่อนหรือเปล่าอันเนี้ยจะต้องมาลองวางแผนดูว่ามันทำแบบนี้ได้จริงๆไหมแต่นี่คือตัวอย่างของ parallel development นะคะอันนั้นคือเรื่องของ Structured นะคะก็คือมีโครงสร้างชัดเจนต่อมาถ้าเราบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้โปรเจกต์ใหญ่ขนาดนั้นน่ะแล้วเราอยากได้ Product เร็วๆเราอยากเห็นอยากให้ลูกค้าได้เห็นตัวซอฟต์แวร์บ้างนะคะเร็วๆเขาก็จะมาใช้วิธีพวก Rapid Application Development หรือ RAD p a s e Development Prototyping Throwaway Prototyping นะฮะ Rapid application development เขาบอกว่ายังไงสิ่งที่สำคัญมันมีอยู่5อย่างอย่างแรกต้องมีผู้ใช้มามีส่วนร่วมด้วยตลอดเวลานี้เห็นไหมคะเขาบอก extensive ไม่ใช่แค่ช่วง planning นะเราต้องเข้าถึงลูกค้าได้ตลอดเวลาเขาจะมีส่วนร่วมในกระบวนการการ,การออกแบบแอปพลิเคชันเห็นไหมคะเขาเขียนว่า joint application design session ตรงนี้ก็คือไม่ใช่เอ้ย คุณไปเก็บ r e q u i r e m e n t เสร็ละลูกค้าไม่ต้องมายุง่งละลูกค้ามาเจอกันตอนสุดท้ายเลยตอนได้ระบบแล้วเหมือน Waterfall หรือ p r r l l e l นะคะที่เจอลูกแ้กแค่ช่วงแรกและช่วงสุดท้ายแต่ถ้าเป็น Rapid เขาบอกว่ามันต้องเป็น Joy Application Design นะในขณะที่ดีไซน์ในขณะที่ออกแบบและพัฒนาลูกค้าหรือผู้ใช้จะต้องมานั่งคุยด้วยว่านี่คือสิ่งที่คุณชอบไหมถ้าไม่ใช่จะแก้ไขยังไง นะตรงนี้เห็นไหมคะเราจะต้องมีโปรโตไทป์ n ิงก็คือมีอะไรให้ลูกค้าได้จับได้ลองไม่ใช่มีเหมือน q u i ว e m เมนว่าอาสามารถเพิ่มโรคแก้ไขได้นะเเพิ่มโรคแก้ไขตรงนู้นตรงนี้ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขาจะต้องมองเห็นผู้ใช้จะต้องมองเห็นมันหน้าตาซอฟต์แวร์เป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีการใช้ integrated case t o o l นะคะแล้วก็มีโค้ดเจนเนอเรเตอร์ก็คือจะมันทําไปพร้อมๆกันเลยการเขียนโค้ดการออกแบบให้ลูกค้าได้มองเห็นนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะใน Rapid Applic a ิ i o n d e v e l o p m e n t มเนี่ยมันคือการที่เเร่งนะคะไปเร่งเวลาในส่วนออกแบบและพัฒนานะคะคือไปออลดเวลาอย่างรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าได้มองเห็นลูกค้าได้จับ พัฒนาแล้วก็เอาลูกค้ามาฟีดแบ็กพัฒนาแล้วลูกค้ามาฟีดแบ็มันจะทําให้ได้สิ่งที่ลูกค้าอยากได้เร็วขึ้นคือไม่ใช่เราทําสีเขียวไปแล้วเนี้ยแล้วลูกค้ามาเห็นตอนพัฒนาโปรเจกต์เสร็จแล้ว,วโอ้ไม่ใช่อะ่ะฉันอยากได้สีแดงบริษัทใช้โลโก้สีแดงทําไมคุณจะมาทําสีเขียวนึกออกไหมคะตรงเนี้ยเราจะได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าเร็วขึ้น ะะแต่มันจะต้องมีทูค่อนข้างเยอะเพราะทำยังไงโปรแกรมที่มันซับซ้อนลูกค้าจะได้เห็นตัวหน้า UI เร็วๆมันก็จะต้องมีตัว Code g e n เน a เรเตอร์วิชวลไลท์โปรแกรมแลงเวพวกเนี้ยมาช่วยนะคะเป้าหมายของออ Rapid Application Development นะคะเป้าหมายของมันคือทำให้เราเห็นมุมมองของธุรกิจเร็วขึ้นบางทีนะักโปรแกรมเมอร์ไม่ นึกถึงแต่มุมมองการเขียนโปรแกรมนะคะเราไม่อยากให้โปรแกรมเมอร์นั่งเขียนโปรแกรมตามความคิดของเขาเราอยากให้โปรแกรมเมอร์ได้สัมผัสความกับผู้ใช้จริงๆได้เข้าใจกับผู้ใช้จริงนะคะดังนั้นเป้าหมายหลกัหลกๆตรงนี้คือเราจะต้องเอาผู้ใช้จริงมามีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตลอดกระบวนการเลยนะคะหลักการของ Rapid Application Development นะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันเป็นเอ่อมันเป็นเหมือนกับเอ่อ s t r a t e g y นะมันไม่ใช่ m e t a l u g y อันเดียวแต่มันเป็นช่องทางหนึ่งถ้าบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้รู้สึกว่าเอา่อไม่มั่นใจเลยอะ่ะสิ่งที่ทำมาเราอาจจะบอกว่าออะงั้นเฟสนี้ขอเอา rapid application development มาเสริมได้ไหมก็คือเอาลูกค้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะก็คือเราจะเราสามารถทำ waterfall แหละ หรือเราจะทำพาราเดลก็ได้นะคะแต่พอมาถึงดีไซน์เฟสล้วบอกว่าขอเอา rapid application development มาช่วยในกรารบวนการการออกแบบและพัฒนาหน่อยนะอันเนี้ยได้นะคะส่วนใหญ่ rapid application development จะเป็นประมาณนี้นะเพราะว่า rapid application development เนี่ยมันจะไม่จบครั้งเดียวแล้วมันจบอะ่ะคือมันจะเอาลูกค้ามาฟีดแบ็กบ่อยๆ่บ่อยบ,อยบอยเห็นไหมคะเขาบอกว่า iteration นะคะแต่ Iteration ตรงนี้ไม่ใช่ไป Iteration ส่วน Requirement นะมัน Iteration อยู่แค่ส่วน Design และ Development Phase ก็คือตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะ Design และ Development ตรงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่บอกว่าลูกค้าอยากได้ Requirement เพิ่มไม่ใช่ตรงนั้นลูกค้าจะมีส่วนร่วมด้วยแค่ส่วน Design แล้วก็พัฒนาเท่านั้นนะ,ะนี่คือของ Rapid Application Development ดังนั้นข้อดีของมันก็จะประหยัดเวลานะคะแล้ว ก็อาจจะประหยัดเงินด้วยถ้าเราพัฒนานึกถึงพัฒนาโปรเจกต์ใหญ่ๆอะ่ะแล้วเราใช้สีผิดแล้วลูกค้ามาเห็นตอนสุดท้ายคิดดูว่าเราต้องเสียเวลาเสียเงินไปเท่าไหร่ในการแก้สีถูกไหมคะตรงนี้มันจะทําให้เราได้ระบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ารวดเร็วขึ้นเพราะการที่เราไปเก็บ requirement มันค่อนข้างกว้างเราจะบอกแค่ว่าเอ้ยระบบนี้มันจะไปช่วยอะไรกับใครในธุรกิจ ในองค์กรแต่ละองค์กรแต่มันไม่ได้บอกมีว่า mm hmm. เฮ้ยการที่จะคำนวณภาษีเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการพิมพ์ข้อมูลเข้าไปยังไงหน้า U I input ที่ลูกค้าจะต้องกรอกจะต้องทำยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงขั้นตอนพวกเนี้ยรายละเอียดพวกเนี้ยถ้าไปทำแบบแบบวอเทอร์ฟอ่ะมันอาจจะผิดพลาดได้ ลูกค้าบอกโอ้ทำไมจะกรอบเออเพิ่มคำนวณภาษีมันมีขั้นตอนเยอะขนาดนี้นะแต่ถ้าเราเอาผู้ใช้เอา Rapid ิด p อ i พลิเคชั e development มาช่วยในกระบวนการออกแบบและพัฒนาลูกค้าอาจจะบอกเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ต้องพิมพ์นะเราใช้สแกนบาร์โค้ดตัวนี้แล้วรายการที่มันอยู่ในบินเนี้ยมันเข้ามาในระบบให้เราได้หมดเลยตรงนี้มันจะทำให้ลูกค้าได้โปร,ปรแกรมที่เขาต้องการและ ตัว Developer ตัวทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เองก็เป็นลดเวลาในการออกแบบ ui ด้วยได,ดย้ด้วยออกแบบดีไซน์ได้อีกด้วยถูกไหมคะแต่นะคะข้อเสียมันก็มีนะคะอ้าวคุณคิดว่าผู้ใช้เขาว่างมาช่วยคุณออกแบบซอฟต์แวร์ขนาดนั้นเลยเหรอเขามีหน้าที่หลักของเขาอยู่แล้วถูกไหมคะการที่เขามาช่วยเราเนี่ยมันคือภาระเพิ่มของเขาตรงนี้มันทำให้ยากมากเลยที่จะเอาลูกค้ามามีส่วนร่วมด้วย นะคะแต่การถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยนะะมันจะเป็นการตลาดให้กับซอฟต์แวร์ไปในตัวเห็นไหมคะ strong user stake and ownership of system ตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเอ้ยข้อดีของมันคือเฮ้ยเขาเห็นซอฟต์แวร์มาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเขาจะมีความรู้สึกว่าเขามีส่วนออกแบบตรงนี้นะนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการ เขาจะไปการตลาดต่อกับเพื่อนในทีมเฮ้ยเนี่ยต่อไปเราจะมีระบบนี้นะมาช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เอ่อในมาช่วยในการคำนวณภาษีมันจะดีมากเลยอ่ะฉันไปดูมาแล้วเนี่ยมันเป็นการขายไปในตัวเราเป็นความสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ชายตรงก่อนที่ซอฟต์แวร์จะออกมาซะอีกแต่ความยากคืออย่างที่บอกไม่ใช่ทุกคนอยากมีส่วนร่วมด้วยบางทีเราก็ต้องจ้างเขามามันก็จะมีค่าใช้จ่าย อ่บางทีก็ต้องไปขอเวลาเขามาแล้วอยู่ดีๆเขามีประชุมด่วนเขาไม่สามารถมาช่วยเราได้เราก็อาจจะดีเลย์อ่ะต้องรอเขามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของเเอ,อ,เอ,อการความสัมพันธ์กับผู้ใช้และบางครั้งอะ่ะมันก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณจะไปฟังผู้ใช้ตลอดเวลาไม่ได้นะผู้ใช้อาจจะไม่เข้าใจการทํางานของซอฟแวร์ ถูกไหมคะเขาอาจจะแนะนําอะไรเราผิดถ้าคนนี้แนะนําผิดแปลว่าสิ่งที่เราแก้ไขมามันอาจจะผิดก็ได้นะเหมือนกับวอเทอร์ฟอร์ถ้าคุณเก็บ qui r e m e n t ผิดมาตั้งแต่แรกสิ่งที่คุณนำเสนอมันก็ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญเราจะต้องทำทุกขั้นตอนหาวิธีที่เราจะคอนเฟิร์มไดแ้แน่ว่าสิ่งที่เราเก็บมาแต่ละขั้นตอนมันถูกตอนะะ้องนะคะอ่าส่วนเอ่อ r p p i d a p p l i ิ a t i o n d e v e l o p m e มนะมันก็จะมีส่วนย่อยเข้ามานะที่เรียกว่า j o i n t a p p l i c a t i o n d e v e l o p m e ต t นะตรงนี้มันก็คือการที่บอกว่าทีมนะจะต้องนะคะมีเวลากับผู้ใช้และคนที่จ้างเราคนที่จะจ่ายเงินเราตรงนี้ไม่ได้บอกแค่ผู้ใช้เหมือน euh, Rapid a p p l i ิ a t i o n o e v e l o p m e n t ถูกไหมคะสำหรับ j o ย แอปพลิเคชันเลเวลเมนต์เนี่ยคุณจะต้องมี m a n เจอร์หรือคนที่จ่ายเงินให้เราพัฒนาซอฟแวรให้คนสองคนอ่ะนึกถึงเราไปทำระบบแคชเชียร์อัตโนมัติให้ CP คนที่ใช้จริงคือแคชเชียร์คือ u s เซแต่คนที่จ่ายเงินคือ CP CP ต้องการทำอะไร CP ต้องการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำได้เงินเร็วขึ้น แต่ user อยากทำอะไรทำงานไปวันๆทำงานให้ง่ายขึ้นได้เงินเดือนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนสองคนเนี้ยการที่จะมาอยู่ห้องเดียวกันเราจะได้ requirement ที่มันบาลานระหว่างสองคนแล้วเราจะได้ requirement จริงให้เราวิเคราะห์ระบบได้ดีขึ้นนะคะตรงเนี้ยม,มันพูดแล้วมันดีถูกไหมแต่มันไม่ได้ทำง่ายเพราะอย่างที่บอกเอ้ย ลูกน้องอ่ะก็กลัวหัวหน้าจะกล้านำเสนออะไรไหมหัวหน้าเองก็ไม่นึกถึงว่าเอ้ยลูกน้องเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างเขาไม่เคยลงมาทำงานในตำแหน่งนั้นๆเขาจะมองแค่ว่าลดต้นทุนเพิ่มกำไรเขาไม่รู้หรอกว่า ตรงนี้ขั้นตอนมันมีปัญหาอะไรบ้างจริงๆดังนั้นเราอยากได้มุมมองของทั้งสองคนเราอยากได้ปัญหาจริงๆที่อยู่หน้าง,งานแต่ในขณะเดียวกันให้คนที่อยู่ปัญหาหน้าง,งานเข้าใจด้วยว่าเฮ้ยเนี่ยบริษัทอยากใช้ซอฟต์แวร์นี้นะไม่ใช่มาเพิ่มภาระของคุณให้คุณเรียนรู้ซอฟต์แวร์ใหม่แต่ซอฟต์แวร์นี้มันจะทําให้คุณทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงตามความต้องการของบริษัทมากขึ้นอย่างไรนะฮะตรงนี้ต้องมีการจัดการประชุมที่ชัดเจน นะเพราะแน่นอนระดับหัวหน้าเขาก็จะมีความยุง่งจะไม่สามารถมาให้เวลากับเราได้การทำจอยแอปพลิเคชันเดเวล็อปเมนต์มันจะเ,เป็นการทำสัมภาษณ์นะคะผู้ใช้แต่ในขณะเดียวกันแทนที่เราจะไปสัมภาษณ์ผู้ใช้หลายๆครั้งนะเรานัดประชุมเลยผู้ใช้ผู้จัดการแล้วก็นักออกแบบนักวิเคราะห์ระบบมานั่งคุยกัน เก็บ requirement ไปพร้อมๆกันกับ key user key เคีอ k ค y c o คอนเซตนะคะตรงนี้เราจะต้องได้่อ r e q u i r e m e n t ที่ชัดเจนนะ r e q u i r e m e n t ที่ชัดเจนจากระบบเดิมว่าระบบเดิมมันทำงานยัางไงาและได้ requirement ใหม่นะคะนี่คือเป้าหมายของ Joy a p p l i c a t i o n Development น,นะคะ ในการทำจอยแอปพลิเคชันเดเวลอปเมนต์บอกแล้วว่ามันไม่ใช่การเดินเดินไปแล้วมีแบบสอบถามไปสัมภาษณ์แต่มันจะเป็นการที่ขอเวลาของผู้ใช้จริงแล้วก็หัวหน้างานสักครึ่งวันเพื่อมาอาภิปรายโดยมออี System Analysis เป็นคนออตั้งคำถามที่ไล่ขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าแต่ละคนต้องการอะไร และจากแต่ละคนที่ความต้องการหลากหลายเนี้เราจะสรุปมาเจอกันตรงกลางได้ที่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นในการทำออจอยแอปพ p ิเคชัน o n เ e ล e อ o เมนต์จะต้องมี Project Leader นะคะซึ่งเป็นทีมของนักพัฒนาซอฟแวร์มากำหนดเป้าหมายแล้วก็เป็นคนบอกว่าเราจะสื่อสารกับ เอ่อโปรเจกต์กับผู้จัดการ CEO แล้วก็ User อย่างไรด้วยทูอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะใช้ในการสื่อสารแล้วก็มี CEO เห็นไหมคะ Top Management CEO ของบริษัทที่มาจ่ายเงินให้เรานี่แหละหรือหัวหน้าแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบที่จะถูกใช้งาน Project ์ e a d ดอรตัวนี้ก็จะเป็น uh, ก็จะทำงานควบคู่กันไป นะเริ่มพูดคุยมันจะไม่ใช่แค่แบบสอบถามแต่จะเป็นพูดคุยในหัวข้อต่างๆเพื่อได้ความชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีฝ่ายไอทีมาดูด้วยว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันความเป็นไปได้ทางเทคโนโล,โลยีมันเป็นไปได้ไหมมีกรุ่มลีดเดอร์มียูเซอร์มานั่งคุยกันนะคะดังนั้นข้อดีของ j o ย Application Development คืออะไร 1. ให้ผู้ใช้ นะคะมามีส่วนร่วมด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราได้คอมมิชเมนต์เราได้ความามีส่วนร่วมจากคนที่มาจ่ายเงินให้เราด้วยไม่ใช่เขาจ่ายเงินแล้วอ่ะเขาก็จะบอกว่าคุณต้องทำโปรเจกต์นี้ให้ได้สิให้สําเร็จให้คนแคชเชียร์มาใช้ได้จริงๆนะแต่เขาไม่เข้าใจเลยว่าแคชเชียร์ไม่ได้อยากได้ซอฟต์แวร์ตัวนี้อ่ะแคชเชียร์อยากได้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่มันจะมาทํางานให้เขาอได้จริงๆ นึกออกไหมคะเราจะมาช่วยเขาสื่อสารตรงนี้เราจะได้คอมมิตเมนต์จากทั้งสองฝ่ายว่าระบบใหม่จะประสบความสำเร็จจริงๆเพราะมันตรงตามความต้องการของคนหน้างานและคนที่จ่ายเงินให้จ้างเราด้วยแต่ข้อเสียของมันคือการที่จะเอาคนสองกลุ่มนี้มานั่งคุยกันมันไม่ได้ง่ายนะเขาอาจจะเกรงใจกันหรืออีกคนหนึ่ง ก็ไม่พยายามทําความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเลยอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองได้เนี่ยคือหน้าที่ของเราที่จะต้องมาต้องประสานคน2กลุ่มนี้เพื่อให้ได้ requirement ที่ถูกต้องนะคะดังนั้น Rapid Application Development ก็เลยแบ่งได้เป็น Phase Development นะคะก็จะแบ่งเป็นส่วนๆอ่จะทำสำหรับ requirement ข้อนี้ก่อนนะนะถ้าเราบอกว่าเราไม่ทำตาม waterfall นะ เราจะไม่รอ requirement ทั้งหมดแต่เราจะมาทำแบ่งเป็นเฟสเฟสนะเราจะมาทำแบ่งเป็นเฟสเฟสนะถูกไหมคะเราก็จะทำเป็นซีรีส์ของเวอร์ชันนะหรือเราจะทำแบบโปรโตไทม์มีโปรโตไทม์มาให้เขาดูหรือจะเป็นโปรโตไทป์แบบกระวดกกระวดเลยแบบ throw away throw away แปลว่าอะไรใช้แล้วทิ้งไม่ใช่ซอฟแวร์จริงๆวาดบนกระดาษให้เขาเห็นเฉยๆอ่ะ คุณอยากได้ส่วนที่มาช่วยเก็บสต็อกมากกว่าถูกไหมหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะแล้วมันจะไปช่วยยังไงอ่าโปรเจกต์ซีอก็มาดูอ่ะอ่ะเรายังไม่มีอันนี้อีกหรออ่าฉันไม่รู้เลยนะว่าไม่มีตัวนี้โอเคได้ตรงนี้ตรงเข้าใจตรงกรันนึกออกไหมคะมันจะเป็นอะไรที่เขามองเห็นภาพถ้าเราไปบอกว่าอ่าอยากได้เก็บสต็อกเอาก็มีแล้วไงเก็บสต็อก ไม่ใช่ถ้าเราออกแบบมาเก็บสต็อกที่มันเป็นแบบนี้นำเสนอข้อมูลแบบนี้ให้เขาก่อข้อมูลแบบนี้นะมันจะสื่อสารกันได้เร็วขึ้นนะคะ Rapid Application Development จะมีอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า Agile Development นะแล้วก็ Extreme Development อ่ะเรามาดู Prototype ก่อนนะ Prototype นะคะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ Prototype มี2แบบแบบ Throwaway กับ Evolutionary นะ Prototype คือ เน้นเรื่องบอกว่าคุณจะพูดคุณจะเขียนอะไรไปให้เขาอ่านเฉยๆไม่ได้แต่คุณจะต้องมีอะไรให้เขามองเห็นแล้วก็จับป้องได้เช่นหน้า u i ของระบบ throw away ก็คือเราใช้แล้วทิ้งเพราะฉะนั้น prototype ที่สร้างขึ้นมาไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งสุดท้ายที่เราจะเอาไปพัฒนาระบบแต่อาจจะเป็นตัว mock up วาดรูปออกมาบนกระดาษให้เขาเห็นนะคอนเฟิร์มหน่อยสีว่าการกรอกข้อมูลแบบนี้โอเคนะหรืออ่ะสีแบบนี้โอเคไหมแต่ถ้าเป็น evolutionary prototype ตัวนี้จะเป็น prototype ที่สร้างขึ้นมาจากภาษาที่จะใช้ระบบสุดท้ายนะเพราะว่าจะไม่มีการทิ้งมันจะ evolve ก็คือวิวัฒนาการออกมาเป็น product สุดท้าย ข้อดีของการใช้โพลทอไทปิ้งในกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์คืออะไรมันจะเร่งนะคะมันจะเร่งโปรเซสได้ตรงทีเ่เรารู้ความต้องการของผู้ใช้ชัดเจนมากขึ้นผ่านตัวโพ o t y ไทผู้ใช้สามารถจับต้องได้เพราะผู้ใช้สามารถจับต้องได้เขาจะคอมเมนต์ให้ฟีดแบ็ k ได้เร็วขึ้นแล้วระบุได้ชัดเจนมากขึ้นตรงนี้เปลี่ยนสีนะตรงนี้เพิ่มวันที่ไม่ไดักอยากได้แบบเนี้ย อยากเพิ่มแบบกดปฏิทินแล้วเหมาะกดวันที่ได้เลยไม่อยากเพิ่มวันเดือนปีนึกออกไหมคะนี่คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียนะคะบางทาีโปรแกรมเมอร์หรือ System Analysis ก็สรุปเร็วเกินไปนะคะทั้งทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยคนผู้ใช้จริงอะมองไม่ออกหรอกว่าซอฟต์แวร์จริงๆภาพรวมออกมามันจะเป็นยังไงนะ,ะ,นะะเราก็ด่วนสรุปว่าโอเคแก้ตามผู้ใช้เลยแก้ตามผู้ใช้เลยทุกอย่าง แต่บางทีผู้ใช้อะตัดสินใจผิดเราก็จะทําให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาดตั้งแต่แรกๆกมันก็จะมาผิดพลาดไปเรื่อยๆอ่ะค่ะเพราะเราไม่ทบทวนอะไรเหมือน Waterfall นึกออกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นโทรทัศน์ไทยทำไงเนี่ยมันแ planning มันมาดีไซน์เป็นส่วนๆเห็นไหมคะอานาลิซิสดีไซน์อานาลิซิสดีไซ์วนกันอยู่เป็นส่วนๆแล้วค่อยเอามารวมการพัฒนา ตรงนี้ยถ้าผิดตั้งแต่ตรงนี้ตัดแรกมันจะทำให้พัฒนาผิดอันนี้นะคะถ้าเป็น throw away อ่ะดูนะคะ throw away มันก็จะมา planning analysis และ analysis เองแยกเป็น2แบบ analysis design software กับ analysis ที่เป็น prototype จัดการสรุป ui ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำ design ไปด้วยอันไหนจัดการ design เอ่อ prototype เรียบร้อยอาจไปเริ่มออกแบบการเขียนโปรแกรมได้เลยนะคะ ออีกแบบหนึ่งที่เป็น Rapid นะคะคืออาจารย์อาจายเนี่ยจะเน้นความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักความต้องการของผู้ใช้ตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเพิ่มรบแก้ไขข้อมูลแต่ไปเน้นมุมมองของผู้ใช้เลยเช่นเอ,อคนซื้ออยากหาข้อมูลเรียงตามราคาถูกที่สุดได้อันนี้คือ user requirement แล้วเขาก็จะเอา user requirement ตรงนี้มาพัฒนาเป็นไซโคไซเป็นเป็นสกรรมนะเป็นสปริน t เป็นสปริน t ไปตรงนี้ก็คือเขาจะเน้นเอ่อ extreme programming โอเคไม่สนเลยว่าออกแบบราต้าเบสอะไรก่อนไหมไม่ต้องแต่ฉันจะต้องมาตอบโจทย์เนี่ย user ผู้ผู้ซื้อจะต้องสามารถหาสินค้าที่ราคาถูกสุดได้ เขาก็จะเริ่มพัฒนาเพื่อขอบเขตนี้เลยเป็น Extreme Programming เขียนโปรแกรมรวดเดียวเลยให้ทำลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าได้นะตรงนี้มันจะเป็นไอเดียคอนเซปต์ของ Extreme Programming หรือ XP กนะก็คือเขียนโปรแกรมแล้วก็เทสเขียนโปรแกรมแล้วก็เทสตรงนี้เหมาะสำหรับโปรเจกต์เล็กๆมีเดฟมีเดฟไม่กี่คนเห็นไหมคะ by pair of dev นะมี มีโปรแกรมเมอร์สอสาคนทำอาฟัก์ชันนี้ไปเลยแล้วก็มีอีก requirement นึงก็อาจจะแบ่งเป็นทีมไปนั่งทำสปรินแยกกันต่างคนต่างทำนะคะไอ้ r e v e l o p e r ตรงนี้สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้นะ,ะมีอะไรก็แก้ไขได้เลยคุยกับผู้ใช้ได้ง่ายเพราะว่าเอ้ยเป็นทีมเล็กๆอะค่ะโปรเจกต์ Project ก็ไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นลูกลูกค้าก็จะมีส่วนร่วมด้วยค่อนข้างเยอะมาเทส ให้เรามาให้ r e q u i r e m e n t ให้เราตลอดเวลาส่วนใหญ่การทำา x x t r m e Programming มเนี่ยทีมเดฟจะไม่เกิน10คนบางทีหนึ่งคนด้วยซ้ำนะคะข้อดีของมันก็คืออ่ะด้วยความที่มันแบ่งการทำงานด้วยคนเล็กๆอะ่ะมันสื่อสารกันได้ง่ายแล้วก็จะได้สินค้าเร็วได้ Product เร็วเพราะมันทำเป็นสปินสั้นๆเช่นเห็นไหมคะตรงนี้คือ Extreme Programming Planning ตรงนี้มันจะเป็น Requi r e m e n t เล็กๆ แล้วก็ให้เขาพัฒนาอะไรให้เสร็จทำเสร็จแล้วค่อยมาทำ planning อันที่สอง r e q u อ r e m e n t อันที่สองแล้วก็ทำดีไซน์พัฒนาไปนะคะอันนี้คือไลฟ์ไซเคิลเมทอดโอ g y จี้คร่าวๆที่เราจะใช้กันบ่อยๆแล้วอาจารย์เชื่อว่าส่วนเนี้ยพวกเราได้เจอกันมาในแล้วนะคะในวิชาซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงนะคะเพราะมันเป็นกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ เ,เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าผู้ใช้นะคะมามีส่วนร่วมด้วยในกระบวนการออกแบบก็อาจจะได้สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างรวดเร็วแต่การเลือกเมทริโอดิจที่เหมาะสมมันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณทรัพยากรคนทีมงานของเรานะคะแล้วก็เวลาดังนั้นเ,เราก็ต้องเลือกโปรเจกต์ที่มันตรงตามความเหมาะสมของเราอะเนาะว่าเอ๊ะ เอ้ยโปรเจกต์เนี้ยเราได้ user requirement มาที่ชัดเจนละถ้าชัดเจนแล้วมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะคุณไปใช้ waterfall ได้จะได้ควบคุมโปรเจกต์ได้ดีถูกไหมคะหรือเออเราคุ้นเคยกับเทคโนโลยีในีละการพัฒน,นามันไม่น่าจะยากถ้าระบบมีความซับซ้อนนะคะเราก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะแบบไหนดีนะถึงจะเเป็น methodology ที่เหมาะสมในการพัฒน,นาซอฟต์แวร์ดังนั้นการเลือก ว่าเราจะพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของ r e q u i r m m n t t ความคุ้นเคยของเทคโนโลยีว่าเราเข้าใจแพลตฟอร์มที่เรากำลังจะไปพัฒนาให้เขาได้ดีขนาดไหนแล้วนะความซับซ้อนของโปรเจกต์ความซับซ้อนของระบบความน่าเชื่อถือของระบบเวลาที่มีในการพัฒนาระบบแล้วก็การที่เราอยากเห็นความชัดเจนของการแบ่งงาน หรือความชัดเจนของการมีส่วนร่วมของลูกค้านะคะในการพัฒนาระบบออันนี้อาจารย์ไปเอามาจากในหนังสือนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยการที่คุณจะพัฒนาระบบเนี่ยนะคะถ้าคุณมี requirement ที่ไม่ชัดเจน ใช้วิธีไหนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ดีเห็นไหมคะ Structure Metodology h มีอะไรบ้างจำได้ไหมมี Waterfall มี p a r a l l e l มี Phase ถูกไหมคะ r a p i d Application Development มีวิธีไหนบ้างเอ่ยมี Prototype มี Throwaway Prototype แล้วก็อาจารย Metodology h อันนี้ตาม User Requirement ถูกไหมคะก็จะเป็น Extreme Programming เขาก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยถ้า Requirement ไม่เคลียร์มานะคุณจะไปใช้ waterfall ไม่ได้เพราะ Requirement อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางถูกไหมคะใช้ like Structure ไม่ได้เลยเพราะ Requirement คุณไม่ชัดเจนวิธีที่ดีที่สุดคือ3วิธีนี้พวก rapid application development เพราะอย่างที่บอกคือลูกค้าจะมีส่วนร่วมด้วยตลอดกระบวนการ และเขาจะได้เห็นหน้า UI และสามารถบอกเราได้ว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการหรือไม่ใช่เราสามารถแก้ไขร e q u i r m m n t t ได้อย่างทุ่งทันแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วเอ่อที่เป็นเทคโนโลยีที่คุณไม่คุ้นเคยล่ะโปรเจก t นี้โอ้โหไม่เข้าใจเลยองค์กรธุรกิจนี้มันทำงานกันอย่างไรนะนะเราก็แล้วลูกค้าเองก็ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่เรากำลังจะทำให้เขา วิธีที่ดีที่สุดโอเคอาจจะทําเป็นเฟสได้ทําแบ่ง Requirement เล็กๆแล้วก็ให้เขาคุ้นค่อยๆคุ้นเคยกับเอบแวบไปนะคะแต่วิธีที่ดีที่สุดคือ throw away คือทําให้เร็วอ่ะให้เขาเห็น UI ของหน้าจอให้เร็วที่สุดเขาจะได้คอมเมนต์ได้ว่าอ๋อโอเคมันต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะลูกค้าไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีเลยเช่นพี่พยาบาลปกติก็ทําทุกอย่างบนกระดาษ ยู่ดีจะให้เขาเปลี่ยนไปใช้ระบบเขานึกภาพไม่ออกหรอกระบบจะมีผลกระทบกับเขายัางไงบ้างเราก็เลยเอาหน้า u i ไปให้เขาดูเนี่ยนะคะพี่ต่อไปพี่จะถือ iPad สวยๆเดินไปทั่วโรงพยาบาลแล้วพี่สามารถทำหนึ่งสองสามสีได้เราก็จะสามารถเ,าเก็บ requirement ใหม่ได้เร็วขึ้นแล้วถ้าเราโปรเจกต์มันซับซ้อนล่ะโอ้ถ้าโปรเจกต์ซับซ้อนนะไปใช้ e x ็ก e m e p r o g r a m m i n g กับ p r o t o t y p e ไม่ได้เลยถูกไหมคะเพราะมันมีความซับซ้อน นะเราอาจจะค่อยๆทำเอ่อเอา Throwaway prototype มาใช้ร่วมกับ waterfall เห็นไหมคะถ้าโปรเจกต์ต้องมีความน่าเชื่อถือล่ะจะต้องใช้แบบไหนนะคะถ้าเวลาในการพัฒนาน้อยแน่นอนคุณจะไปทำ waterfall ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะ waterfall กว่าจะวางแผนเสร็จกว่าจะได้เห็นโปรแกรมจริงๆมันนาทีสุดท้ายละเวลาน้อยนี่ใช้ waterfall ไม่ได้เลยเวลาน้อยสิ่งที่ดีคือไปทำเป็นส่วนๆเห็นไหมคะ โปรโตไทป์เป็นทีละขอบเขตตาม user requirement ในอาจายนะแต่ถ้าเราอยากเ,าเห็น schedule ที่ชัดเจนนะเราก็จะไปทำ f a d e x ตรงนี้ซะนะอันนี้คือวิธีการเลือกนะคะเอ่อ m e t o d o l o g y ที่เหมาะสมในการพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละประเภทแต่ละประเภทในที่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าประเภทเ ที่ requirement ที่เราได้มามันชัดเจนแค่ไหนงบประมาณเรามีไหมเวลาเรามีเท่าไหร่ความร่วมมือของผู้ใช้เป็นยังไงแล้วเราก็มาเลือกกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมโอเควิดีโอนี้อาจารย์ขอหยุดแค่นี้นะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าอาจารย์จะมาพูดถึงเครื่องมือนะคะสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ในแต่ละกระบวนการนะ,ะแต่ละกระบวนการเราจะสังเกตเห็นไม่ว่าจะเป็น c t u r e d methodology และ p ิ t แอปพลิเคชัน d e v e ร o p ล e n t เหมืออหจาือยจมันก็จะต้องมีส่วนที่เราจะต้องวางแผนแต่การวางแผนแล้วก็ออกแบบแล้วก็พัฒนาแล้วก็เมนเทนแนนเนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่ทำไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นแบบ Structured Methodology มันจะต้องทำเป็นทีละขอบออทีละส่วนๆก็คือทำให้เสร็จทั้งโปรเจกต์เก็บ Requirement ก็ต้องเก็บ Requirement ทั้งโปรเจกต์ให้เสร็จ ถึงจะไปออกแบบได้แต่ถ้าเป็น Rapid หรืออาจารยเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเก็บ Requirement ทั้งหมดนะคะถ้าเป็น Rapid ก็อะ Requi r e m e n t อันไหนได้เอามาก่อนนะคะฉันพร้อมที่จะทำอันนี้ทีมเล็กๆอยากเริ่มทำเร็วอยากพัฒนาเร็วๆแต่ถ้าเป็นอาจารยก็จะมี Product ใช่ไหมคะ Product Owner เป็นคนเลือกว่าเฮ้ย requirement อันนี้สำคัญที่สุดลูกค้าอยากเห็นก่อนก็จะเอาอันนี้มาให้เขาําก่อน นี่คือเอเรื่องของอาการเลือกเมทรโลจีที่เหมาะสมในการพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละแบบนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ